5 4 3สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับยามบ่ายวันเสาร์13 มีนาคม 2564ครับผมยืนอยู่ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับวันนี้จะมารีวิวสนามกอล์ฟซึ่งอยากจะเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะฮะมาเที่ยวสงกรานต์มาเล่นกอล์ฟหัวหินครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.ปราโมทนะครับกับดร.ลุงเรืองลุงโรจน์สวัสดีครับนี่ผู้จัดการสนามนะฮะผู้จัดการสนามแล้วก็นี่เจ้าของโรงแรมหัวหินแกรนด์ที่เราจะมาพักกันนะครับครับเราจะเริ่มตรงไหนก่อนท่านดร.ประโมท2ดร.เลยวันนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับในฐานะเจ้าเมืองหัวหินครับเจ้าเมืองเลยนะโอ้ยไปก่อนรับไปก่อนท่องเที่ยวแล้วไงรับมาท่องเที่ยวเป็นผู้ประคุเทศพาแนะนำหัวหินแล้วก็หัวหินก็ถือว่าเป็นภาษาเนี่ยก็หัวหินทินผู้ดีเก่าในสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามก็ยังตอนนี้บรรยากาศดีมากขอต้อนรับพี่น้องชาวหัวหินเอ้ยชาวไทยนะทั่วทุกภาคอ่ะให้มาแวะเวียนมาชมหัวหินมาชมชายหาดตอนนี้เรายืนที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นระดับคุณภาพต้นๆของเซาท์อีสต์เอเชียเลยตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันเนี้ยมากลิ่นอายของความทรงจำของนักกอล์ฟถึงเรียกว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟก็เรียกว่าเซนต์แอนดรูของเมืองไทยเลยนะครับก็อยากเชิญชวนส่วนที่พักการเดินทางสะดวกทุกอย่างเลยตอนนี้แล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยครับขอบคุณครับโอเคท่านดร.ลุงโรจน์เรียบร้อยต่อไปครับครับท่านดร.ปราโมทนเพชรกุลเพชรศาสตร์นะครับผู้จัดการสนามที่นี่ครับผมก็สนามเราครับเริ่มแกรนด์โอเพนนิ่งก็1924ก็อีก3ปีก็จะครบ100ปีแล้วบรรยากาศที่ทั้งหมดท่านจะเห็นนะฮะคือด้านหลังคือเดิมเนี่ยคือหลุมที่1ท่านรายการที่6ก็มาแกรนด์โอเพนนิ่งอยู่ทางด้านนี้นะฮะเป็น6 9หลุมแรกและ9หลุมหลังรายการที่7ก็ได้มาทำให้ครบเป็น18หลุมที่เห็นนี่คือห้องเปลี่ยนทรงฉลองเสื้อการแต่งกายออกเล่นกอล์ฟแล้วครับก็นี่คือเป็นล็อกเกอร์ของพระองค์ท่านสมัยในอดีตเราก็รักษาเอาไว้นะครับสนามกอล์ฟเราต้องบอกว่าเราไม่เรียกว่าเป็นสนามนะเราเรียกว่าอุทยานสนามกอล์ฟเพราะมากกว่าคำว่าสนามเพราะไม้ที่เราเห็นเนี่ย400ปี300ปีเยอะแยะมากมายเป็น18หลุมแรกของประเทศไทยระดับแชมเปี้ยนชิพยุโรปและสแกนและทั่วโลกก็จะรู้ว่า Royal Hing Golf Course คือรูปแบบฉบับของ The Home of Golf ของนักกอล์ฟทุกคนที่มาเมืองไทย The Home of Golf คำใหญ่ใช่ใช่ต้องมาที่นี่รับโปรทุกคนต้องมาผ่านการคุณลักษณะที่นี่ความทรงจำในอดีตนะฮะตั้งแต่เรื่องราวเก่าๆหัวหินก็เหมือนบ้านหลังที่2ของยุโรปและสแกนและทั่วโลกเพราะมาที่นี่อากาศดีอาหารดีทะเลดีทะเลสวยนะครับไม่ไกลกรุงเทพจนเกินไปก็ฝากเรียนท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เมืองหัวหินทุกคนสวัสดีครับโอเคครับ